ลองดูกันครับมาถึง3อันดับ YouTube มาแรงประจำสัปดาห์นี้ในเมืองไทยกันบ้างครับอันดับ3ครับกับ The Face Thailand ซีซั่นที่2เอพิโซดที่5ครับบางคนย้อนกลับไปดูแบบเต็มๆเอพิโซดมาแรงมากใช่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นคลิปที่หลายคนน่าจะมีโอกาสดูละน้องพี่ยามที่ออฟฟิศนั่งดูตลอดแล้วบางทีเห็นดูไปทำงานไปด้วยนะนะเดี๋ยวติดมากนี่พี่ว่าอะไรเขาไหมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาทำงานศิลปะไปก็ทำไปแล้วก็ไม่ว่าต้องใช้อารมณ์ศิลป์นิดนึงจะได้มีงานศิลปะที่ออกสตรองนะครับแล้วก็ขอแรงกว่านี้แล้วก็คอนเซนเทรตต้องคอนเซนเทรตนะคะอันดับ2ครับอันดับ2มากันที่เทเลอร์นะคะของซูลันเดอร์ทูนี่เป็นหนังตลกภาคต่อที่หายไปนานกว่า15ปีนะคะซึ่งภาคนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวในตอนปัจจุบันที่พระเอกหรือว่านายซูลันเดอร์แล้วก็เพื่อนซีกลายมาเป็นนายแบบที่ตกรุ่นไปซะแล้วนะคะจนต้องไปเป็นตัวตลกนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนครับก็นำแสดงนะครับโดยนะครับพระเอกเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นเผลอๆนี่เป็นผู้จัดสร้างเองเลยด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยทำเรื่องไมตี้มาแล้วดีมากเลยนะนี่ล่าสุดครับผมแล้วเวลา2คู่นี้มาปวดทีไรนี่เป็นเรื่องตลอดอันดับ1กันบ้างดีกว่านะครับ YouTube ในสัปดาห์นี้กับเราครับไม่พ้น The Voice Thailand ครับซึ่งเป็นของน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ค่ะมาในเพลงไซว่าซิบอทิมกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนิดนึงสีหางหรือสาวสีหางสีจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวยน้องบอกว่าสาบัดสิว่าเขาไปกันบ่ได้น้องไข่มุกจากทีมพี่โจอี้นะคะซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะร้องเหมือนกับนำจังหวะหรือเปล่าครอบไปนิดนึงหรือเปล่าเขาออกมาบอกว่าเขาตั้งใจนะครับที่จะร้องนำจังหวะไปครึ่งนึงใช่ค่ะแต่ว่าเพราะมากจริงๆแล้วก็เพลงเนี่ยอาจจะแปลกใหม่หลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังก็เลยเข้าไปฟังกันเยอะขนาดนี้นะครับนี่คือไอซีเดียของเราในเช้าวันนี้ครับ